ู้ชมครับจากคราวที่แล้วผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับป้ายรถเมล์ที่ดูไบนะครับป้ายรถเมล์ติดแอร์มีคุณผู้ชมท่านนึงบอกว่าภาพมันสั่นนะฮะดูไม่ได้ดูละเวียนหัววันนี้ผมจะกลับมาที่ป้ายรถเมล์อีกครั้งนึงเพื่อที่จะทำอีกคลิปนึงนะฮะเกี่ยวกับป้ายรถเมล์ดูไบนะฮะครับด้านหลังของผมก็คือป้ายรถเมล์ติดแอร์นะฮะซึ่งจะพามาดูวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือป้ายรถเมล์ติดแอร์นะครับของดูไบเขาก็จะมีโฆษณานะฮะด้านหน้านะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในป้ายรถเมล์ติดแอร์ของดูไบนะครับซึ่งอากาศข้างในก็เย็นสบายมากๆนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวดูไบก็ลองมาใช้บริการรถเมล์ของดูไบลองดูนะครับสะดวกสบายมากคือบัตรโดยสารสามารถใช้ร่วมกับเรือโดยสารสามารถใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าสามารถใช้ร่วมกับแท็กซี่นะฮะซึ่งโดยเร็วนี้ก็เปิดให้บริการกับแท็กซี่นะฮะซึ่งไม่ต้องจ่ายเงินสดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเครื่องขายบัตรโดยสารนะฮะซึ่งบัตรโดยสารนั้นสามารถใช้กับเรือใช้กับรถไฟนะฮะได้ทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับสอดบัตรเติมเงินได้นะครับที่นี่นะฮะนี่คือหน้าตาเครื่องเติมบัตรโดยสารรถไฟฟ้ารถเมล์เรือนะฮะแท็กซี่รวมไปถึงแท็กซี่ด้วยนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆก็จะมีแผนที่นะครับว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้นะฮะนี่และก็จะมีค่าเป็นตารางการเดินรถนะครับว่ามีช่วงเวลาไหนบ้างนะฮะรถจะเข้ามาที่ป้ายรถเมล์นะครับคือด้านหลังของป้ายรถเมล์ติดแอร์นะครับช่วงนี้ดูไบเข้าหน้าหนาวนะครับป้ายรถเมล์ติดแอร์ก็คนอาจจะไม่ใช้เท่าไหร่นะฮะพอไม่ร้อนแล้วก็มารอข้างนอกก็มีครับ